คุณผู้ชมคะการหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องระดับที่เรียกว่าคีย์เพอร์เซนของแชร์ทัวร์นี้นะคะสร้างความเสียหายหลาย10ล้านบาทยังไม่หมดแค่8คนนี้เท่านั้นค่ะที่กำลังจะถูกออกหมายจับเพิ่มแต่ว่าประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยก็เตรียมนำข้อมูลนี้นะคะไปมอบให้กับตำรวจกองปราบค่ะเพื่อที่เพราะว่าเขาไปพบความเชื่อมโยงว่าอดีตแม่ทีมของแชร์ลูกโซ่ยูฟันซึ่งศาลเพิ่งจะพิจารณาพิพากษาความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยโทษจำคุกมากกว่า 10,000 ปีนี้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองประเด็นนี้ค่ะนายสามารถเจนชัยจิตวณิชประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยบอกว่าจะนำผู้เสียหายกรณีแชร์ทัวร์เข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนกองปราบเพิ่มเติมหลังจากไปทราบว่าถูกแม่ทีมกล่อมไม่ให้ผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความโดยคดีแชร์ทัวร์นี้นะคะถือว่าเป็นคดีแชร์ลูกโซ่ยุค 4.0 เพราะว่าสามารถจะหลอกผู้เสียหายไปสนามบินพร้อมๆกันได้เป็นพันคนจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะก็พบว่ามีแม่ทีมแชร์ลูกโซ่ยูฟันเข้าไปร่วมอยู่ด้วยซึ่งจะนำข้อมูลไปมอบให้กับตำรวจกองปราบปรามในวันจันทร์ที่17เมษายนนี้ค่ะค่ะต้องบอกนะคะว่าประเด็นที่พบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นแม่ทีมของแชร์ลูกโซ่ยูฟันเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเครือข่ายโชกุนล่าความจริงคุณผู้ชมคะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่าจนถึงขณะนี้มีหลักฐานสามารถเอาผิดได้ 4-5 คนทีเดียวค่ะคนกลุ่มนี้เคยเป็นแม่ทีมแถวๆ2ของแชร์ลูกโซ่ยูฟันซึ่งในช่วงเวลาที่แชร์ยูฟันเป็นคดีความนะคะไม่มีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากผันตัวเองไปเป็นผู้เสียหายด้วยแล้วก็มีการต่อรองกับลูกทีมที่ถูกหลอกลวงว่าจะจ่ายเงินคืนให้ก็เลยสามารถลอยนวลไม่ถูกดำเนินคดีและก็เข้าไปเป็นแม่ทีมของแชร์วงอื่นอีกหลายวงทีเดียวขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเพราะว่าผู้เสียหายหลายคนไม่ได้เงินคืนตามที่สัญญากันเอาไว้นะคะเดี๋ยวล่าความจริงคืนนี้ค่ะจะเปิดชาร์ตให้เห็นกันแบบชัดๆเข้าใจง่ายๆนะคะคุณนรินทร์ฮะค่ะคุณผู้ชมคะดูภาพที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะคะเราตั้งชื่อว่าแม่ทีมแถว2ทำไมรอดทุกงานค่อยๆไล่ดูกันไปนะคะยกตัวอย่างก็คือคดีมหากาพย์แชร์ยูฟันเนี่ยแหละค่ะตั้งต้นที่บริษัทยูฟันสโตร์เขาเป็นจอมวงการใช่ไหมคะต่อมาเขาก็จะมีแม่ขายเราใช้คำว่าแถวที่1 A B C D E ตัวหนังสือพวกนี้คือแถวที่1ที่รองลงมาจากตัววงการเลยต่อมาก็มีแถวที่2แถวที่2นี่คือแม่ทีมของแต่ละสายนะคะก็จะมี1 2 3 1 2 3ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะแม่ทีมแถวที่2นี้นะคะไม่มีใครแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็จะฟ้องร้องเฉพาะตัววงการแล้วก็แม่ขายแถวที่1แม่ขายแถวที่1คือ ABC เนี่ยแหละค่ะความน่ากลัวของแม่ทีมแถวที่2ก็คือคนพวกนี้จะเป็นคนที่รับโอนเงินของลูกทีมหลายๆคนที่เขาถือไว้ในมือแล้วก็ส่งต่อไปให้แม่ขายแถวที่1หรือว่าผู้วงการพอเมื่อวงแชร์มีปัญหาถูกดำเนินคดีคนที่เป็นแม่ทีมแถวที่2ก็กลับมาบอกว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นผู้เสียหายไม่ได้รับเงินจากใครก็ไม่มีหลักฐานก็หลุดคดีไปไม่เคยมีการทำประวัติเก็บไว้ด้วยว่าคนพวกนี้เป็นมิจฉาชีพทำให้สุดท้ายก็สามารถจะผันตัวไปตั้งวงแชร์ไปเป็นแม่ทีมวงแชร์อื่นๆหลอกคนอื่นได้อีกขณะที่กลุ่มกรรมการในบริษัทที่เคยจดทะเบียนเอาไว้จดทะเบียนการค้าไว้แฝงตัวเป็นแชร์ลูกโซ่นะคะก็ไม่ถูกดำเนินคดีเพราะกรรมการพวกนี้เขาก็จะบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่รับเงินมาโดยตรงไม่ได้เป็นคนที่ถือเงินเอาไว้นี่แหละค่ะคืออันตรายของแชร์ลูกโซ่